มาแล้วค่ะโอเค go ahead อันนี้เป็นเล่ม English แล้วกันนะอันตูนแล้วครูหันก็จะเอามันมาแปะไว้นี้ครูหันเปิดนี่หน้านี้ไว้แล้วก็นี้ก็ edit โอเคดูดีขึ้นไหมคุณต้องแบบเวลาอยู่ได้มาอยู่ก็ต้องบางทีก็ถ่ายไม่ดีเงี้ยอยู่ก็ต้องปรับมันหน่อยอ๋อนี่หนูถ่ายเองค่ะดีมากเลยโอเคกูดโน้ตโอเคทีนี้นะครูหันอ่านที Then he handed me my fishing line. Mandy, Jenny, Simon has already picked their part of the bank. Carrie was just sitting watching. ก็คืออันนี้ดูครูหันบันทึกเสียงไว้โอเคป่ะคุหมณายถึงครูหันบันทึกวิดีโอไว้สอนสดเนี่ยบันทึกควริูดีโอไกว็้บันแทลึ้กวทุกครั้งไม่ใช่หรอก็บันทึกทุกครั้งก็หมายถึงว่าถ้าเกิดตูนฟังไม่ทันนู่นนี่นั่นเราก็ยังมีวิดีโอโอเคป่ะเดี๋ยวครูอ๋หอันได้ค่ะครูหันรีบพอเสร็จแล้วครูหันรีบไปนี่เลยนะได้ค่ะครูหันรีบขออนุญาตลบรูปบางรูปก่อนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียนรูปอะไรก็ไม่รู้โอเคประมาณนี้Then he handed แล้วเขาก็ยื่น handed แปลว่าส่งหรือยื่นตูนเขียนเองโอเคตูนเขียนเองโอเคป่ะหรือว่าจะให้ครูหันคเข่ียะนให้ครูหันเขียนไหมเขียนก็ได้ค่ะโอเคโอเคแล้วก็ส่งมี fishing line fishing line ก็คือที่ตกปลาทีอ่ตกเบ็ดตกปลาโอเคป่ะตูนค่ะก็คือที่เป็นสายสายเป็นเส้นๆ Mandy Jenny Simon already picked their part of the bank หมายความว่าไอ้สามสี่ตัวเนี้ยก็ยึดฝั่งยึดฝั่งหมายถึงยึดริมแม่น้ำยึดสถานที่ว่าจะนั่งตกปลาตรงไหนดีส่วนแคทที่เนี่ยมันก็ไม่ตกปลามันก็นั่งเล่นนั่งนั่งคดู่ะไอ้พวกนี้ทำ You want a worm Simon said You ต้องการหนอนหนึ่งตัวไซมอนพูดถึงแล้วก็ he pointed to an old sweet tinOn the bank นะครับแล้วก็เขาก็ชี้ไปยัง old sweet tin กระป๋องลูกกวาดกระป๋องอะไรเก่าๆแล้วก็ open it แล้วก็เปิดมันแล้วก็ฝ่าว่า a disgusting mass of worm of all sizes ก็คือเจอหนอนตัวหนอนที่แบบดูแล้วมันรู้สึก disgusting แปลว่าน่าขยะแขยงนะอันนี้ครูหันขออนุญาตเขียนคำนี้หน้าขยะแขยงไม่น่ามองอ่ะขยะอะไรพวกเนี้ยเจอหนอนเพียบเลยทุกไซส์ก็คือมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ all squirming around each other ก็คือ squirming ก็คือเลื้อยไปเลื้อยคานไปคานมาบนตัวของอีกตัวอื่น they gave off a funny smell
แล้วไอ้เจ้าหนอนพวกเนี้ยมันก็ส่งกลิ่นที่แบบ funny smell กลิ่นขำๆอ่ะคือครูหันก็ไม่รู้ว่ากลิ่นขำๆมันคือกลิ่นแบบไหน อะไรมึงฟันนี่แปลว่าอะไรคะ funny ว่าตลกกลิ่นตลกตลกคือครูหันก็ไม่รู้หรอกว่ากลิ่นตลกตลกคือกลิ่นอะไรแบบไหนครูคะแล้วก็ถ้าเขาพูดว่า have fun นี่แปลว่าอะไรคะ so fun อะไรพวกนั้น so funny ก็คืออยู่ตลกมากอยู่เส้นตื่นมากอยู่มันน่าขำจริงๆอะแบบไม่มี ny อะค่ะ so fun อะไรอย่างนั้นคือเวลาเขาพูดมักจะเป็น funnyถ้าเกิดว่าไม่พูดฟันนี่อ่ะ it is fun โอ้มันเป็นเรื่องสนุกอะไรเงี้ย fun it is fun พูดแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใช้โซอ่ะมันจะมักลงท้ายด้วยฟันนี่คือถ้าเกิดอยู่อ่านหนังสือบ่อยๆอ่ะอยู่จะรู้จักการใช้โดยที่อยู่ไม่ต้องมีกฎอะไร so funnyIt is very fun อย่างเงี้ยอยู่พูดอยู่ก็จะพูดอย่างนี้โดยธรรมชาติโอเคอันนี้เราก็มาต่อไซมอนคูดไซมอนคูดซี I didn't like to touch them ก็คือไซมอนเนี่ยจะเห็นว่าฉันเนี่ยไม่ชอบเลยที่จะมาสัมผัสไอ้พวกหนอนพวกเนี้ยเดมในที่นี้ก็คือวอร์มโอเคป่ะโอเคนะครูหันอธิบายหนูอย่างเงี้ยหนูไปดูวิดีโอซ้ำก็โอเคแล้ว Alright I'll get one for you he said โอเคโอเคเดี๋ยวผมหยิบมาสักตัวเอามาให้คุณเนี่ยสักตัว and he took the wriggling mass and separated one worm wriggling mass ก็คือไอ้ก้อนหนอนที่แบบขยักขยแงที่แบบขึ้นพี่ได้กึ๊กกึ๊กกึ๊กอะไรเงี้ยแบบเงี้ยแล้วก็หยิบแยกออกมาเอามาหนึ่งตัว wriggling เหรอคะ wriggling 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 เดี๋ยวครูหันแปลว่าก้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวครูหันเปิดคำแปลนี้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่ง Google Translate เปิดไปที่ Google Translate เลย English wrigglingLick Lickling กระดิกกระดิกกระดุกกระดิกเงี้ยตูนเข้าใจป่ะ Lickling กระดุกแปลว่ากระดุกกระดิกตูนกระดุกกระดิกหรือดิ้นไปดิ้นยัวเยียดิ้นยัวเยียนี่คือคำศัพท์ครูหานคิดว่าเอางี้เดี๋ยวนะdesktop โอเคตูนคำศัพท์ทุกคำต่อไปนี้นะครูหานจะเอาส่งไปที่ LINE อยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวไอเอามารวบรวมในหน้านี้โอเคป่ะคำศัพท์หมายถึงอยู่ดูที่ LINE อยู่ที่ LINE ตอนเนี้ยเจ๋งป่ะตูนค่ะค่ะครูหันจะหาอย่างงี้ให้อยู่เลยนะโอเคต่อเดี๋ยวเราไปไวหน่อยแล้วก็ separated ก็คือ separated ก็คือแยกออกมาหยิบมาตัวหนึ่ง then he promptly brokeit in half คือแล้วก็มันก็เขาก็จัดการสับเป็นครึ่งหนึ่งอะพร้อมรีก็คือทันทีหยิบมาปุ๊บเอามีดหั่น2ชิ้นเงี้ยเป็นต้นเงี้ยทันทีบล็อกอันนี้ half ก็คือเป็นสองส่วนโอเคสองส่วนค่ะตูนตามทันใช่ไหมค่ะโอเคโอเค and gave me a half แล้วก็เอามาให้ผมเนี่ยครึ่งหนึ่ง a half
Give me a half. It squirmed and twisted violently in my finger. Squirm แปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดศัพท์นี้เลย Squirm 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 ก็เหมือนกับคำก็เป็นคำอีกคำหนึ่งที่เหมือนกับคำว่า lingering นะมันใช้ศัพท์มันใช้ศัพท์ที่เหมือนกันครูหานก็เอามาอ่ะเปิดดูได้นะตูนในไลน์ของยูโอเคโอเค next one ต่อมาTwisted ก็คือบิดเป็นเกลียว violently in my finger บิดก็คือมันโดนหั่นเป็นสองท่อนเงี้ยมันก็ต้องทรมานหรืออะไรเงี้ยดิ้นรน I felt like dropping it but I realized I have to put it on the hook ก็คือก็ตอนแรกก็คิดว่าจะโยนมันทิ้งไป dropping it ใช่ไหมก็คือทิ้งมันไปอ่ะแต่ว่านึกขึ้นได้ realize ก็คือนึกขึ้นได้เนี่ยว่าจะต้องเอามันไปเกี่ยวกับเบ็ดที่เป็นโค้งๆอ่ะตูรู้จักใช่ป่ะค่ะเนี่ยเบ็ดมันจะเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยโค้งๆเงี้ยแล้วอยู่ก็เอาไอ้ตัวหนอนเกี่ยวเข้าไปเงี้ยโอเค fortunately โชคดี fortunately แปลว่าโชคดี no one was watching me no one was watching me ไม่มีใครมาเฝ้าดูผม they had all gone back to their places they ในนี้หมายถึงพวกเพื่อนๆ เขาเนี่ยไอ้คนที่มาตกปลาเขาเนี่ยก็ไปกลับไปที่เดิมที่นั่งประจำที่ I saw the sharp point of the hook would easily go through the worm คือผมคิดว่านะไอ้จุดไอ้ปลายแหลมของเบ็ดเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างง่ายที่จะแทงทะลุเข้าไปตัวหนอน It was still lingering and now long and thin ก็คือพอมันเสียบเข้าไปที่เบ็ดแล้วเนี่ยแทนที่มันจะหยุดอยู่กับที่มันก็ดิ้นดุกดิ๊กดุกดิ๊กดุกดิ๊กดิ้นพยายามดิ้นรนให้ตัวเองยาวขึ้นผอมบางขึ้นตูนเข้าใจแล้วนึกภาพออกใช่ไหมค่ะ I press the point against its skin แล้วเขาก็กดปลายแหลมเนี่ยยันไว้กับหนังมันอ่ะ it twitches violently but it the hook didn't go throughมันก็บิดตัวอย่างรุนแรงฮุกก็ทะลุไม่ทะลุ I gave the hook an extra sharp jab ฉันก็ให้ฮุกเนี่ยมันแหลมคมขึ้น It went straight through the worm and into my finger ไปกดไปอะไรมันก็คือไอ้ฮุกเนี่ยมันก็ทะลุโดนนิ้วของไอ้คนนี้I couldn't help letting out a little cry at a sharp pain. ฉันก็ทนไม่ไหวก็เลยเริ่มสะอึกสะอื้นเริ่มร้องไห้เพราะว่าโหโคตรเจ็บปวดอะโดนเบ็ดทะลุเนี่ยโหเจ็บหนัก Roger came up. Roger ก็มา What's up?He asked Roger ก็มาแล้วก็มาถามเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ What's up
เขาก็ถาม I show him my finger from which a big drop of blood fell ผมก็เอามือให้เขาเอามือให้เขาเห็นนะเอามือให้เขาเห็นแล้วก็ดูดิเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับ Drew drop ก็คือเลือดค่อยๆหยดติ้งติ้งติ้งอย่างเงี้ยหยดดูว่าน้ำค้างคือหยดเหมือนน้ำค้างติ้งติ้ง Well I warn you he said hook have to be sharp have you got a handkerchief ผมก็เตือนคุณแล้วนะ I warn you เขาบอกแล้วคุกเนี่ยมันแหลมคมมากแล้วยูมีแฮงเกอร์ชีพไหมยูมีภาชนะไหม He bowed tightly around my finger เขาก็เอาภาชนะมาแล้วก็มารัดแน่นตรงบริเวณที่นิ้วที่มันโดนเบ็ด Then he notices my warmstill wriggling on my hook แล้วเขาก็สังเกตว่าไอ้เจ้าหนอนตัวนั้นอ่ะมันยังคงกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกตรงบริเวณเบ็ดที่เกี่ยวอยู่ That won't do he said The fish will just bite off the two end and not get hooked You have to doIt like this. Watch. He had done it in about 2 seconds. เขาก็บอกว่าเอ้ยวิธีการที่อยู่เอาหนอนเนี่ยนะเอาไปเกี่ยวกับเบ็ดเนี่ยมันไอ้เจ้าปลาเนี่ยมันก็กัดบริเวณปลายของหนอนทั้งสองด้านนะครับมันวอนดูหมายถึงว่ามันไม่เวิร์กหรอกปลามันไม่กินเบ็ดหรอกปลามันกินไอตัวหนอนด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเพราะว่าเบ็ดมันไม่ได้เกี่ยวอย่างนั้น He had done it about 2 seconds แล้วเขาก็ทำให้ดูว่าเฮ้ยอยู่ต้องเกี่ยวเบ็ดยังไงมันถึงจะโอเคโอเคอย่างนั้นน่ะNow let's see you do it. ลองดูดิ Let's see you do it. ลองทำคุณลองทำดูดิทำให้ผมดูดิ He said, "Give me the other half of warm. Candy, Mary, Jenny, Simon had all come to watch."ครับก็คือตอนนี้เขาก็ส่งไอ้หนอนอีกครึ่งหนึ่งไอ้ตัวนั้นอีกครึ่งหนึ่งให้ไอ้แคทตี้ไอ้แมนดี้ไอ้เจนนี่ไอ้ไซมอนก็มาดู I hate doing that Mandy said ผมเกลียดผมไม่ชอบเลยที่จะมาทำอะไรแบบนี้ Even though my dad says warm don't feel pain ถึงแม้ว่าพ่อผมเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยวอร์มมันไม่ได้ทำให้เจ็บปวดหรอกนะวอร์มมันไม่เป็นไรหรอกจับวอร์มอะไรเงี้ย so I realized I would have to trade my half warm which was still very much alive over my hook นะครับก็คือเขาก็นึกตอนนี้ผมก็นึกออกแล้วว่าผมจะต้องจัดการในหนอนตัวครึ่งเนี่ยเสียบเข้าไปในเบ็ดทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ I tried to hold the worm steady between my finger and my thumb ก็คือมันก็เอานิ้ว2นิ้วอะนิ้วโป้งกับอีกนิ้วหนึ่งจับตัวหนอนไว้ but it kept on twitching แต่ว่าถึงแม้การจับเนี่ยนะครับนิ้วเนี่ยจับทั้งนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะไรสักอย่างเนี่ยจับหนอนไว้
มันก็ยังดิ้นกระดุกกริ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 กนะครับก็คือง่ายๆว่าคนที่เป็นไม่มือใหม่เงี้ยมันขยับขยื่นอะไรเงี้ยจับไม่ได้แน่นไม่เป็น But I managed to place the point of the hook into the broken part of the worm แต่ว่าผมก็จัดการได้นะจับมันยัดเข้าไปนะครับ Then I had to force the point and the barb right up into the worm body. The point kept coming out. I felt as if the arrow stuck in my stomach. I was afraid. I was going to faint. ก็คือว่าเขาก็พยายามที่จะบีบบังคับจุดที่หนอนมันแบบก็คือง่ายๆมันเอาตัวหนอนมาแล้วเสียบเข้าไปตรงบริเวณเบ็ดอะแล้วทีนี้ไอ้บริเวณปลายมันแหลมคมเงี้ย The point kept ก็คือเห็นความแหลมคมของปลายเบ็ดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหมือนกับ arrow stuck arrow ก็คือลูกศรธนู arrow คือเชิดคือ arrow คือธนูคือลูกธนูอ่ะตูรู้จักใช่ป่ะโอเคลูกธนู stuck in my stomach มันเหมือนมันโหมันแทงทะลุเข้าที่ท้องเราเลยอ่ะ I was afraid ผมก็เลยกลัวเหมือนจะเป็นลม They were all looking at me ทุกคนก็มองที่หน้าผม Roger had strangegrin on his face โรเจอร์ก็ยิ้มแบบแย่ๆยิ้มแบบแปลกๆยิ้มแบบแย่ๆ He knew I hated doing this but that I had to do it เขาก็รู้ว่าผมเนี่ยไม่ชอบเลยที่ทำแบบเนี้ยแต่มันต้องทำอ่ะอย่างนั้นนะประมาณนี้ That's far enough, he said at last. About half my piece of worm were traded on the hook. You can try into the liver just by that tree. That's far enough หมายถึงว่าโอ้โหอันนั้นกำลังดีแล้วคือว่าตูนเขาจะบอกว่าอันเนี้ยครูหันว่ารูปให้ดูอันนี้เป็นฮุกพอเป็นฮุกเสร็จเสียบมันเสียบตัวหนอนมันเสียบเข้ามาตรงเนี้ยตูนเข้าใจป่ะตะขอตบปลาแล้วเวลาอันนี้คือปากปลาเนี่ยเกี่ยวปากใช่ไหมเกี่ยวมือเกี่ยวปากเข้าไปอย่างเงี้ยคือตอนแรกที่มันทำเนี่ยมันก็แค่ตรงเนี้ยแค่เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะปลามันก็กินไอ้พวกนี้ไปมันก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้แบบมันก็ยัดเข้าไปลึกๆหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยคุยกันทั้งหน้าคุยแค่เนี้ย the other โอเคขอโทษนะ That's fine enough โอ้อันนั้นพอแล้วก็หยับเข้าไปแค่นั้นนะโอเคแล้วแล้วก็ครึ่งหนึ่งอ่ะก็อยู่ในฮุกตอนนี้ you can try อยู่ก็ไปลองเลยตรงใต้ต้นไม้ตรงต้นไม้นั่นแหละไปลองตกปลาตรงบริเวณต้นไม้ก็คือบริเวณต้นไม้น่าจะเป็นบริเวณที่มีปลาอยู่เยอะมันล่มลื่นอะไรสักอย่างนะครับโอเค I hardly knew how I got to the river bank. I hardly knew how I got to the river bank. ก็คือผมเนี่ยมันคือผมไม่ค่อยรู้จักว่าน้ำเนิ้มริมฝั่งน้ำเป็นไง
Everything was swimming before my eye ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ว่ายน้ำต่อหน้าฉันอันนี้เขาอาจจะหมายถึงปลาก็ได้ว่ายน้ำ But I sat down and let my hook down into the water แล้วผมก็นั่งลงแล้วก็โยนฮุกโยนเบ็ดลงไปในน้ำ The other had gone back to their places คนอื่นๆก็กลับไปนั่งประจำที่ของตัวเอง But as I sat and watched the river swirling by ขณะที่ผมนั่งแล้วก็เฝ้าดูแม่น้ำที่มันหมุนวนต่อหน้าผม I realized ไอ้นี่ชอบคิดอีกชอบคิดออก I realized that I had passed my test ผมก็ผ่านการทดสอบI was now one of the gang แล้วตอนนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งในแก๊งหมายถึงว่าแก๊งตกปลาไง Just then my rod began to jerk ทันทีใดนั้นเองนะครับไอคันตกปลาผมเนี่ยมันก็เริ่มขยับเริ่มสั่นเริ่ม jerk ก็คือสั่นหรือ shake นะครับเริ่มสั่น I gave it a sharp tug and felt a weight on the end ผมก็ดึงนะครับพยายามดึงแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีน้ำหนักที่มันเกี่ยวกับคันเบ็ดอยู่ก็คือมีปลาอยู่นะ I've caught one I shouted เอ้ยจับได้แล้วตัวหนึ่งจับได้ตัวหนึ่งผมก็ตะโกนด้วยความดีใจเป็นไงครูหันอธิบายดีไหมตูนค่ะแล้วอยู่อ่านแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยก็อันไหนที่ไม่ทันเดี๋ยวไปเปิดวิดีโอย้อนหลังค่ะไม่แล้วอ่านเองจะรู้เรื่องไหมเนี่ยถ้าตอนแรกอะไม่ค่ะโอ้ไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรฮะค่ะโอเคอ่ะต่อ Who were the member of the gang? Mandy, Jenny, Simon อ่ะดูเดี๋ยวกูหันมาก่อนนะ Mandy, Jenny, Simon, Cathy Member of the gang นี่มันรวมทุกคนรวมทั้งที่ไม่ตกปลาด้วยใช่ป่ะตูนว่าไหมตูนค่ะตูนว่าคนที่ไม่ตกปลาด้วยใช่ไหมอะไรนะคะคนที่เป็นแก๊งเมมเบอร์อ่ะรวมทั้งคนที่ไม่ตกปลาด้วยใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ตูนคิดว่ายังไงหนูว่าน่าจะรวมด้วยนะคะก็เหมือนกับคนแก๊งกินเหล้าอ่ะแก๊งกินเหล้ามันก็จะมีบางคนไม่กินเหล้าแต่ก็อยู่ในแก๊งถูกป่ะค่ะเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นแคทที่ด้วยโอเค How do you know that was the narrator firstfishing trip ข้อ2ก็เขาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าคนที่อธิบายเรื่องราวเนี้ยเป็นการตกปลาทริปแรกของเขาอยู่รู้ได้ไงตูนแป๊บนึงค่ะเพราะว่าเพราะว่าเ
เขาบอกหรือเปล่าคะว่าเป็น my first time อ๋อไม่ได้บอกปุ่นเพราะว่าโดยภาพรวมอ่ะก็คือเขาไม่รู้วิธีการตกปลาถูกป่ะค่ะตูนเห็นด้วยไหมค่ะไม่รู้เลยก็คือไม่รู้ว่าเฮ้ยมาจะมาตกปลาอยู่ก็ต้องมีคันเบ็ดอยู่ก็ต้องมีเหยื่ออยู่ก็ต้องเอาเหยื่อใส่คันเบ็ดก็คือก็กลายเป็นว่าอ่านแล้วเนี่ยนี่ครูหารอ่านแค่ตรงนี้นะก็ทำให้รู้ว่าเขาต้องมีคนบอกเขาส่งคันเบ็ดให้ส่งเหยื่อให้แล้วก็เอาเหยื่อมายัดอะไรเงี้ยก็บอกเขานะครับทีนี้ก็เลยบอกว่า he didn't know he don't know he doesn't know how to do fishing โอเค What happened when the narrator tried to put the worm on the hook? อะไรเกิดขึ้นเมื่อนาเรเตอร์พยายามเอาเหยื่อใส่เข้าที่เบ็ดอะไรนะคะ What happened อะไรเกิดขึ้นเมื่อพยายามเอาเหยื่อเข้าที่เบ็ดเอาเหยื่ออะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่ครูหันเล่าให้ฟังอ่ะตูนเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกอ่ะที่มันเอาเบ็ดเอาเหยื่อง่ายๆเอาเบ็ดแทงทะลุท้องเหยื่อตูนครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นมันดิ้นเหรอคะมันโดนนิ้วดิมันโดนนิ้วไอ้คนอ๋อถูกป่ะค่ะค่ะก็เหมือน he got a sharp pain he got a sharp pain with the hook point ก็คือเขาได้รับความเจ็บปวดมากจากไอ้ปลายแหลมของปลายคุกอะปลายแหลมของเบ็ดอะโดนปลายแหลมของเบ็ดก็เหมือนแบบมันโดนแทงอะโดนทิ่มโดนแทงอะไรเงี้ยค่ะ Next one How did the other members of the gangs react to her difficulties เขาถามว่าสมาชิกคนอื่นของแก๊งเนี่ยมีปฏิกิริยาอีหยังก็มีปฏิกิริยายังไงต่อความยากลำบากของไอ้คนเนี้ยมีปฏิกิริยาตูนอยู่รู้ไหมคนอื่นมีอะไรนะคะคนอื่นมีปฏิกิริยายังไงไอ้นี่ทำอะไรไม่เป็นเนี่ยหรือว่าคนอื่นมีปัญญาไงตื่นเต้นก็คือมีปัญญาแบบเนี่ยตูนเห็นป่ะโรเจอร์แฮสเตงฟินก็บางคนก็ควายเอ็ดบางคนก็ยิ้มแบบเจื่อนๆไอ้สแตรงกินกินแปลว่ายิ้มยิ้มแบบเกื่อนๆอะไรเงี้ยก็เป็น
เดแฮด quiet เงียบ or strength กินออสเตนกิน What part did Simon play in this incident? ไซมอนเนี่ยเล่นไซมอนแสดงในเหตุการณ์เนี้ยไซมอนทำอะไรอยู่จำไซมอนได้ไหมในเหตุการณ์เนี้ยทูนจำได้เปล่าค่ะจำได้ไหมไซมอนทำอะไรนี่ไซนะมอนนี่คือไซมอนนะค่ะหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เขาแบบนั่งอยู่นิ่งๆหรือว่าไม่ได้ตกปลาอะไรพวกนเีอ้ไซมอนเป็นคนตกปลาหรือว่าเป็นคนนั่งอยู่นิ่งๆหรือว่าเป็นคนสอนงานไอคนที่บรรยายเรื่องราวแบบนี้หรือว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นคนช่วยเหลือให้คำแนะนเป็นคนที่ไม่ได้สัมผัสพวกหนอนำเฮ้ยตูนบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นเหมือนโค้ชอะคอยสอนเอ้ยอยู่เอาหนอนไปดิเนี่ยตูนเขาว่าเนี่ยมันพูดอย่างเงี้ยอ๋อก็คือมันสอนไอ้คนที่เขียนเรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยยูเอาหนอนไปแล้วยูก็เอาหนอนมาเสียบแล้กวับก็เหล็เอกานไปะใส่ไว้ตรงไหนเนี่ยใช่แล้วก็เสียบให้มันลึกๆอะไรเงี้ยโอเคก็เป็นโค้ชไง he was a coach of fishing to the narrator โอเคไหมตูนแป๊บหนึ่งค่ะจ้ะครูค่ะหนูอยากรู้ว่าเมนไอเดียนี่คือยังไงคะเมนไอเดียก็คือความคิดหลักความคิดหลักของเรื่องนี้คืออะไรตูนอยู่พูดมาดิอยู่อะไรอยู่นะคะความคิดหลักของเรื่องนี้คืออะไรเรื่องราวการหลตักกๆของปเลรื่าองนี้การตกปลาถูกป่ะค่ะอันนี้อยู่ก็พูดถูกนะตูนอย่างสมมติว่าครูภาษาอังกฤษอยู่พูดเรื่องอุบัติเหตุรถชนกันรถบรรทุกชนกับรถปิกอัพที่บริเวณหน้าโรงเรียนท่าไทยคอนแวนต์คนขับตายไป1 คนบาดเจ็บอีก2 คนสรุปว่าเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรตูนความคิดหลักคือเรเืร่องือ่ะอไรงคนโดนรถชนเฮ้ยเรื่องอุบัติเหตุรถชนกันดิไมตู่นเรื่องค่ะถูกว่าเรื่องอุบัติเหคตุ่ระถชนกันแต่ไอ้พวกคนตายกี่คนนู่นนี่นั่นไอ้พวกนี้มันเป็นรายละเอียดของเรื่องโอเคถูกป่ะค่ะแล้ว supporting sentence ล่ะคะข้อไหนประโยค supporting อันนี้หนูถามวอ่าแปลว่าอะไรอ๋อ supporting ก็คือ was Roger a good teacher นี่ไงโรเจอร์เป็น good teacher give reason to support your answer Roger good teacher โรเจอร์อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่เห็นโรเจอร์ไหมโรเจอร์ไปเที่ยวไม่ใช่โรเจอร์อยู่ไหนอ่ะโรเจอร์โรเจอ๋ออยอู่รนี่์
นี่ไงโรเจอร์เนี่ยกับยิ้มสีหน้าแปลกๆคือโรเจอร์ไม่ได้สอนอะไรอ่ะแสดงว่าโรเจอร์เนี่ย is not a good teacher โรเจอร์ is not a good teacher ตูนเห็นด้วยไหมค่ะเพราะว่าไม่ได้สอนเลยนะ he didn't teach he did not teach เพราะเขาไม่ได้สอนเลยโอเค What was Nalanda feeling about when she reached the little bank? Narrator รู้สึกยังไงเมื่ออยู่ริมฝั่งแม่น้ำพอเสียบเบ็ดเสียบเลยเสร็จแล้วอยู่ริมฝั่งแม่น้ำรู้สึกยังไงรู้สึกไงตูนหนูจำไม่ได้อ่ะเฮ้ยอยู่นึกอย่าตกใจนึกจำไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกตูนเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากการจำได้มันการจำได้มันการจำได้มันเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดโอเคค่ะโอเคWhat was the narrator's feeling when she reached the riverbank ก็คือ feeling อะไรมากลับไปดูใหม่นี่ไง everything swim before my eye but I set down my hook into the river ก็คือทุกทุกอย่างว่ายน้ำอยู่ตรงหน้าฉันอะไรก็นี่เนี่ยเนี่ยตูนตรงเนี้ยอ่ะอยู่ว่าเป็นไงอยู่อ่านตรงเนี้ยยูอ่านตรงนี้อ่ะไอจะบอกยูให้ยูอ่านนะเนี่ยอ่ะนี่ประโยคสำคัญอ่ะรู้สึกไงพูดมาดิCome on baby Kiss my face I will now one of the greatหรอคะพูดเป็นสายให้ดิมันรู้สึกไง I G A N G แปลว่าอะไรหรอครับอะไรนะ G A N G แก๊งอ่ะรู้จักอ่ะรู้จักแก๊งอ่ะพวกแก๊งอะไรหรอแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งรถยนต์แก๊งเรียนนักเรียนแสบแก๊งเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยสรุปว่าไงแปลไทยเป็นไทยให้ผมฟังหน่อยสิครับคุณตูนอะไรของคุณตูนเนี่ยโอเคคุณหานแปลแล้วกัน I realize I passed my testI realize คือผมก็ตระหนักได้ว่าผมผ่านแบบผมผ่านการสอบแล้วก็คือสามารถเอาเบ็ดเข้าไปเอาเหยื่อเข้าไปในเบ็ดได้แล้วพร้อมที่ให้ปลามันกินแล้วก็ติดเบ็ดได้แล้วครับผมแล้วก็อะไรนะไม่มีอะไรแล้วค่ะอยู่เรียกทำไมI was now one of the gang แล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งนะโอเคป่ะครับเพราะว่าผมก็ทำเหมือนคนอื่นได้เห็นป่ะเขารู้สึกเขาประสบความสำเร็จแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเกิดความรู้สึกตอนที่ไปนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโอเคครับตูนเข้าใจได้ใช่ไหมโอเคครับถ้าเข้าใจแล้วก็ he realize เขียน ใช
จะrealize reality เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ realize นี่ past the test โอเค he was one of the gang โอเคอ่ะเชิญเชิญลอกโยครูวันนี้หนูได้ผ่ากบด้วยได้เลยนะผ่ากบผ่ากบแล้วดีไหมตื่นเต้นไหมหนูว่าหนูชอบนะโอ้เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เพื่อนนี่กรี๊ดกันเต็มห้องเลยอ่ะครูหรอดีมากเลยฮะดีมากเลยกเิจจกอารครวิัดไวบ้กระตู้วูนสนุกสนานเลยอะวุ่นวายสิครูโอ้โหหันว่าเอวุ่นอวายมากโอเคไหมครับ next one next one ก็อ่ะเราก็มาต่ออันนี้ก็I realized that I had passed test. To what test do the narrator refer? เขาถามว่าเขาตระหนักได้ว่าเขาผ่านบททดสอบ To what test แบบทดสอบอะไรเหรอที่เขาผ่านอาตูนตอบเนี่ยขอคำถามอีกรอบครับคำถามก็คือเขาบอกว่าเขาผ่านเทสเขาผ่านแบบทดสอบคำถามก็คือแบบทดสอบอะไรเหรอที่เขาผ่านแบบทดสอบการตกปลาโอเคเฮ้ยไม่ใช่แบบทดสอบการตกปลาเขายังไม่ได้ตกปลาเลยตูนเขาทำอะไรเมื่อกี้อ่ะที่เขาทำได้อ่ะตูนก่อนตกปลาเขาต้องทำอะไรก่อนอ่ะเกี่ยเอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดจ้ะอันนั้นคือแบบทดสอบก็คืออ๋อ What test? The test is how to put warm into a hook. Okay? ก็คือวิธีที่แบบใส่หนอนลงไปในเบ็ด How would อ่ะตูนจบก่อนครับเสร็จแล้วครับครูขาโอเคอันสุดท้ายนี่ into a hook เหรอคะจ้ะ into a hook into a hook เดี๋ยวตัว h ใช่ไหมคะจ้ะตูนเดี๋ยวอันนี้ครูหันจะส่งให้หนูก่อนโอเคป่ะครับผมส่งครูขายังมีข้างล่างอีกครับจ้ะเดี๋ยวค่อยๆทำเฮ้ยอันนี้ด้วยเหรออันนี้ไม่เกี่ยวตกใจหมดเลยแค่นี้ How would you describe the feeling at the end of the passage? โอเคเราจะบรรยายความรู้สึกว่าไอ้นะเธอคนเนี้ยรู้สึกยังไงตอนท้ายเรื่อง Disappointed ผิดหวัง Surprised แปลกประหลาดใจ Elated คืออีหยังเหรอ
ก็ดูเนี่ยกันนะกี่เล่น I don't know โอเค elate ครัมีบความแปลว่ามีความสุข elate afraid อ่ะ A B C D เอาอันไหนคุณตูน C ทุกท้องโอเคเหมือนเขาตอบให้แล้วว่าครูเขาวงกลมเด้อก็ใช่ไหมนับมันชอบให้นักเรียนลอกโอเคถ้าข้อสอบให้ลอกแบบนี้ก็ยังดีเนี่ยครูหานว่านะมันไปเอาของใครมาแล้วมันก็ลบไม่หมดครูก็ลืมลบโอเคป่ะ sequencing instructions please following fluent อุ่นใครทำอะไรอ่านดิPaste the following เฮ้ยให้ทำอะไรเอาพูดมาเลยตูนไม่รู้ใช่ไหมครับผม sequencing ก็คือ in order อันนี้แปลว่า in order นะทีนี้แปลว่าอะไรคะทั้งสองคำนี้ก็ยังไม่รู้ก็เขียนเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันถ้าไม่รู้อีกเขียนเป็นภาษาเขมรเลยเลี้ยงลำดับโอเคว่าเขาจะยังหนูไม่รู้ว่าไม่ผิดหรอกร้องเพลงไปหนูไม่รู้โอเคหนูไม่รู้ตามนั้นตูนแปลว่าเรียงลำดับก็เรียงลำดับเหตุการณ์อันนี้หนึ่ง Simon gave the ladder swarm อันนี้หนึ่งก็คือ Simon เอาหนอนให้กับ narrator อันที่สอง narrator received her first fishing line narrator รับคันเบ็ดมาอันที่สองอันที่สาม narrator cried as the hook puncture her fingerนายเธอร์ร้องไห้ขี้มูกโป่งเพราะว่าโดนในนั้นกระซวกเข้าที่มือโอเค everyone continue fishing ทุกคนก็ตกปลาต่อไปอันที่ห้านายเธอร์ treated the worm on the hook นายเธอร์ก็เสียบหนอนเข้าไปในฮุกได้โอเคอยู่คิดว่าเหตุการณ์ไหนคือลำดับที่หนึ่งพูดไปดิเหตุการณ์ที่อมเหรอเหตุการณ์อมมีเหรอครับโอเคเหตุการณ์ไหนหนึ่งสองสี่ห้าอันไหนอันที่หนึ่งอันที่สามอันที่หนึ่งโดนกระซวกนะโดนเบ็ดกระซวกอยู่อันที่หนึ่งอ่ะก็ไม่น่าจะนะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งเฮ้ยกดดันน่ะก็เป็นธรรมดามันต้องกดดันอย่างนี้แหละมันถึงจะดีถึงจะมันทำไมครูโดนครูดูโหดขึ้นน่ะครูหันพูดเล่นตูนไอ้พูดเล่นกับยูไอ้จะไปจริงจังอะไรกับยูอ่ะตูนไอ้ก็รู้อยู่แล้วตอบไม่ได้หรอกไอ้รู้อยู่แล้วก็พูดกดดันเฉยก็คือหรือว่าตูนหมดแรงเดาเดาแล้วเดี๋ยวกูหาอธิบายแล้วครับหมดแรงแล้วครับโอเคโอเคก็คืองี้นะตูนอันที่สองนะเพราะว่ามันรับเบ็ดรับคันเบ็ดมาถูกป่ะค่ะครูหันต้องตอบอันนี้เป็น A โอเคป่ะตูน A ก็คือเกิดขึ้นอันดับแรกเป็นตัวอักษร A นะตูนนะนั้นตัว B ก็น่าจะเป็นที่เสียบหนอนเข้าไปใช่ไหมคะตัว B ก็คือก่อนที่อยู่จะเสียบหนอนนะอันที่หนึ่งก็คือรับหนอนเข้าไปก่อนถูกป่ะค่ะก็ต้องเป็นอันก็ B แล้วเหลือเนี่ย3 4 5อยู่ว่าอันไหนจะต่อมาต่อมาก็คืออันที่3
อันที่ค่สะามโอเคต่อมาเหลืออีกสองอันสี่กับห้าอันไหนเกิดก่อนกันทุกคนก็ห้าตกคปรลาับต่อโอเคอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เป็นอีโอเคตุนนับอันนี้เราก็จบอุ้ยเฮ้ยเราจบทันเวลาพอดีเลยตูนคู่หารส่งคู่หารส่งทั้งหมดทั้งเล่มนี้ไปให้อยู่เลยนะตูนนะส่งตอนนี้เลยนะตูนครับผมตูนดีใจไหมเนี่ยสอนเสร็จพอดีดีใจค่ะโอเคโอเคแต่ว่าอยู่ไปอ่านแล้วอยู่ติดอะไรอยู่ก็ไลน์มาถามได้นะตูนได้ครับเดี๋ยวก่อนนะปั๊บมันตูนอย่าเพิ่งไปนะโอ้ของยูคือสติ๊กเกอร์ตัวเล็กโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแล้วคุณจะงงเออดีงั้นก็วันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ตูนนะขอบคุณครับตูนแล้วอยู่โทรมาเตือนไอ้อยู่ไลน์มาเตือนครูหานะเนิ่นๆแบบวันนี้ดีมากเลยโอเคป่ะหมายถึงว่าที่เรื่องเรียนเหรอเออว่าอยู่วันนี้อยู่เรียนนะวันนี้อะไรเงี้ยอยู่เตือนไอก่อนอ่ะดีอย่างเงี้ยดีมากเตือนตอน4 โมง5 โมงอะไรของอยู่อ่ะโอเคป่ะครัเพราะบตอนนั้นนะครูหันก็มีเวลาวันนี้นึกออกเพราะบางทีไอก็คไมร่แน่ัใจว่บาอยู่จะเรียนหรือไม่เพราะบางทีอยู่ว่าอติดใช่ป่ะโอเคงั้นก็ทุกทีนะตูนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมขบ้างอบไม่มีครับจ้าสวัสดีครขับตอูบนคุณครับสวัสดีครับจ้าจ้า